สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วมาพบกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆอันหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Dart นะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้ว Flutter ออกเวอร์ชัน 2.0 มาแล้วก็ Dart อัปเกรดเวอร์ชันเป็น 2.12 ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมันก็คือตัวแปรโดย Default แล้วมันจะเป็น Null Safety ซึ่งเราต้องเรียนรู้กันใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นง่ายขึ้นยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนถึง SDK ปัจจุบันนี้ที่ใช้ใน Dartpad นะครับเป็น 2.12 แต่ผมปิด Null Safety เอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเอาให้ดูก่อนว่าถ้าไม่ Null Safety เป็นยังไงผมสามารถประกาศตัวแปร int a นะครับแล้วก็ print a ออกมาหมายความว่า a เนี่ยมันยังไม่มีค่าอะไรมันก็จะเป็น Null เนี่ยเป็น Null นะครับแต่ถ้าเราเปิด Null Safety หมายความว่า a เนี่ยมันต้องมีค่าเป็น int เท่านั้นนะครับมันจะไม่มีค่าเป็น null แต่มันไม่ได้ error ตอน run time นะครับมัน error ตอน compile time นะครับถ้าเป็นไม่ null safety เนี่ยจะสร้างปัญหาในอดีตเยอะมากเลยก็คือเมื่อไหร่ตัวแปรเราจะมีค่านะหรือมันเป็นค่า null เราก็ต้องเช็คมันตลอดเวลาเลยเป็น null ทำงานอย่างนึงไม่เป็น null ทำงานอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็เกิดการเช็คเยอะจนทำให้โปรแกรมอาจจะทำงานช้ารันช้าลงหรือมีซอร์สโค้ดก็ดูยุ่งเหยิงมากขึ้น Dart ก็เลยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งคิดว่าอนาคตน่าจะดีก็คือเป็น Null Safety ซึ่งปัจจุบันภาษาที่รองรับ Null Safety มีแค่2ภาษาในโลกนะครับภาษาแรกก็คือ Dart ไม่ใช่ Dart สิ Swift นะครับต่อมาก็คือ Dart อนาคตก็เป็นไปได้ว่าภาษาอื่นอาจจะตามมาแต่ภาษาโบราณที่มีอย่างเบสิกอะไรมันก็เป็น Null Safety อยู่แล้วนะครับมันไม่รู้จัก Null เอาภาษาปัจจุบันแล้วกันนะครับโอเคงั้นเรามาทำความรู้จักกันใหม่ว่าพอเป็น null safety แล้วเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ตัวแปรที่มันจะเป็น null ได้อยู่ไหมนะครับคำตอบคือได้นะครับตัวแปรเป็น null ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนะตัว print นี่มันให้print การที่มันรับ object print เนี่ยมันรับ object ที่มี question mark อย่างนี้หมายความว่ามันเป็น null ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะประกาศตัวแปรให้เป็น null ได้ถ้า int เฉยๆอย่างนี้มันไม่เป็น null แน่นอนเป็น null safety ถ้าอย่างนี้แสดงว่า a เนี่ยเป็น int ชนิดที่มีโอกาสให้เป็น null ได้นะครับแล้วก็โยนไป print มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าเราต้องการประกาศให้เป็นแบบก่อนที่มี null safety แล้วก็แค่ใส่ question mark เข้าไปแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแต่พอมาดูนิดนึงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเอาอะไรดีเอาสตริงละกันจะได้เห็นชัดนะฮะพอสตริงส่วนใหญ่มันก็จะมีนาวไม่มีนาวสุดแล้วแต่ช่างฟังก์ชันเป็นสตริงชัดเนมแล้วก็เอสเนมนะเซอร์เนมครับแล้วก็สั่งรีเทิร์นname จุด substring เอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาให้มันซับซ้อนขึ้นไปหน่อยนึง string first ชานะครับนี่ผมต้องการจะทำอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นจะเอา name ว่า name เท่ากับ dartว่า sname เท่ากับ length เนาะเราอยากจะปิ้นมาเป็นอย่างนี้ปิ้นมาเป็น dl อะไรประมาณอย่างนี้เนาะเอาคาแรคเตอร์แรกของคาแรคเตอร์แรกแล้วเรามาดูแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันดูว่าถ้าจะเป็นNull safe หรือไม่ null safe เราจะเล่นกับมันได้ยังไงบ้างอันนี้คาแรคเตอร์นะครับแล้วผมก็ return dot substring นะครับจากเลข0ไปถึงเลข1นะครับ dot to upper case
อันนี้น่าจะได้ละใส่อะไรเข้ามามันก็จะเอาตัวแรกแล้วก็ upper case ให้เลยนี่ผมใช้เป็น dart แล้วแรงอาจจะเอาตัวเล็กก็ได้อ่ะจะได้ให้เห็นชัดๆแล้วก็ return เปิดชานะครับของ name บวกเปิดชาของ s name นะครับแล้วก็ pin name s name อย่างนี้มีเริ่มไหม first char อะไรเอ่ย undefined อ๋อขาดทีไปตัวนึง s name นี่too many positional อ๋อแหมนะคาดหวังว่ามันจะพิมพ์ออกมาเป็นดีแล้วก็ L อันนี้ตามความคาดหวังเราสังเกตว่าทั้งหมดเลยเนี่ยตัวแปรทุกตัวเลยไม่มีโอกาสเกิดเนาขึ้นเลยถ้าผมจะทำอย่างนี้ผมจะพิมพ์คนหนึ่ง dart เป็นอะไรดี AAA แล้วกันเอาง่ายๆ AAA แต่เขาไม่มีนามสกุลน่ะอย่างนี้ได้ไหมมันจะไม่เกิด runtime error มันจะเป็น compile error อ๋อเป็น runtime error เหรอนะมันจะ call short name ไม่ได้แน่ๆแปลกดีแปลกดีมันควรจะ error ที่อ้าวทำไมเป็นอ๋อ dynamic ต้องเป็นอย่างนี้นี่นะครับแหมพลาดไปนิดนึงคิดว่าเหมือนภาษาอื่นๆที่บอกชนิดครั้งเดียวแล้วคอมม่าแล้วมันจะเป็นชนิดเดิมนี่ครับเป็นสตริงแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ใส่ now เข้าไปมันจะบอกเลยว่า now ไม่สามารถยัดเข้าไปในสตริงได้ถ้าเราจะให้มันยัดเข้าไปในสตริงได้เราก็ต้องใส่ question mark ตามเข้าไปนะครับแล้วก็มาเจออันนี้อันนึงนะครับเราก็ต้องใส่ question mark ที่นี่เพราะว่า str ก็จะเป็น string เฉยๆนะครับแล้วก็ str ตัวนี้ก็เป็น nullable ไม่สามารถเรียก substring ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเช็ค str dart เนี่ย compiler ค่อนข้างฉลาด if str นะครับเท่ากับ null นะครับ returnสเปซไปหนึ่งอันนี่แค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะรันได้ก็คือเป็น AAA นะครับแล้วก็เป็นตัวว่าง1อันหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้ฮะจะได้เห็นชัดๆว่า display เป็นสเปซ1อันเนาะอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนอันนี้เป็นทางหนึ่งก็คือเรารับตัวแปรที่เป็น nullable ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเราไม่สนใจเราจะรับตัวแปรที่เป็นไม่ nullable ทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณจะจัดการข้างนอกคือถ้าเกิดว่าเป็น null อย่างสมมติเอาอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็น null สมมติมีโอกาสเกิดขึ้น null ขึ้นมาได้เราก็ต้องใช้อย่างนี้ได้ครับเช็ค null ถ้ามันเป็น null ให้ส่ง space เข้าไปแค่นี้เองนะครับผลลัพธ์ออกมาก็น่าจะเป็นดีแล้วก็ขีดแค่นั้นเองหรือนะครับถ้าเรามั่นใจจริงๆว่า ename เนี่ยยังไงมันก็ไม่เป็น null แน่ๆหรือเอาใหม่ถ้าอย่างนั้นว่าไม่เอาว่าเป็น string แล้วกัน string question mark อย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับเป็นเนาก็ได้ไม่เนาก็ได้ถ้าเราใส่ไปเราเอามาใส่อย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้น warning ว่าไม่ใช่ warning error เลยครับไม่ให้รันไม่ให้ compile ก็คือมันเอาตัวแปรที่เป็น nullable นะครับยัดเข้าไปตัวลับที่เป็น null ไม่ได้
วิธีการแบบเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับก็คือถ้ามันเป็น now ก็ให้ใส่ตัวไอ้ค่าอื่นเข้าไปแทนอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามั่นใจจริงๆว่ายังไงยังไงมันก็ไม่เป็น now เราใส่เครื่องหมายตกใจบังคับเลยนะครับซึ่งก็จะมาเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนหน้าเวอร์ชั่น 2.12 ก็คือข้างในเราต้องไปคอมไพล์เช็คอะไรกันเราเองซึ่งเราสิ่งที่แนะนำคือพยายามใช้ไอตัวเครื่องหมายตกใจให้น้อยที่สุดนะครับไม่ใช่คอมไพล์ไม่ผ่านใส่เครื่องหมายตกใจไปเลยมันจะไปเออร์เลอร์ตอนรันไทม์นะครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับมันจะเออร์เลอร์ตอนรันไทม์นะครับมันจะเออร์เลอร์ตอนรันไทม์เราต้องมั่นใจจริงๆว่ามันไม่ใช่ now นะครับอย่างนี้คือโอกาสในการเราต้องมั่นใจว่าไอ้นี่มันไม่มีโอกาสเกิดหรอกแต่เพียงแต่ว่า dart เนี่ยมันไม่รู้จักแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้มันรู้จักเนาะว่ามีการ assign ค่าแล้วมันก็เลยโอเคไม่จำเป็นละไอ้ค่านี้นะครับไม่ต้อง force ก็ได้นะครับแต่บางทีมันไม่รู้จักนะคือมันพยายามจะมีความฉลาดในการที่จะบอกว่าโอเคอันไหนที่จำเป็นจะต้องฟอร์สเข้าไปนะครับอันไหนไม่จำเป็นต้องฟอร์สเข้าไปนะครับแต่นี่ก็รันได้นะครับก็เป็น d b เนาะ d จากตัวแรกนะครับ b จากตัวที่2อันนี้ก็เป็นแค่เหมือนกับ warning นะครับบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่หรอกเพราะว่าเรา assign ค่าแล้วแต่จริงๆมันมีโอกาสที่จะไป assign ที่อื่นแล้ว dart เนี่ยมันไม่ฉลาดพอที่จะรู้นะครับโดยสรุปรวมก็คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของDart version 2.12 ก็คือตัวแปรโดย default แล้วจะเป็น now safe ก็คือไม่มีโอกาสเป็น now นะครับถ้าจะใช้ now จะใช้ now able นะครับให้เป็น now able ก็คือใส่ question mark ต่อท้ายนะครับต่อได้ทุกท้ายได้ทุกที่นะฮะหลังตรงนี้ก็ได้หรือ return string เป็นโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ได้ทุกที่นะครับก็คือเป็น nullable ได้นะครับแล้วก็รายการ convert นะครับจาก nullable โยนเข้าไปใน nullable แล้วก็ใช้2ทางก็คือแนะนำทางแรกนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นค่า null นะครับก็ใส่ค่าอื่นเข้าไปแทนให้มันทำงานยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจจริงๆว่ามันไม่มีโอกาสเกิดเนาแน่เราก็ฟอร์สเข้าไปเลยนะครับแต่พยายามทำวิธีนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้ยกเว้นว่าเรามั่นใจจริงๆนะครับไม่งั้นแนะนำให้เป็นวิธีนี้ดีกว่าจบแล้วครับขอให้สนุกกับการเขียน Dart นะครับแล้วก็ Flutter ล่าสุด Flutter รองรับเว็บกับ Desktop แบบ stable แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองเล่นแล้วเดี๋ยวลองมาแชร์กันดูในวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ